วันเกิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะก็ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะไม่ได้ไปปาร์ตี้ฉลองที่ไหนค่ะก็ทำงานอยู่กับสองคนเหรอคะอยู่กับเพื่อนค่ะอยู่กับเพื่อนค่ะคือไม่ได้แบบกระตกกระตากหรือว่ามีใครไปเยอะอะไรเงี้ยพี่หิมใช้อะไรเป็นพิเศษนะคะของขวัญไม่มีค่ะไม่มีเลยมีจริงไหมคะไม่มีเลยไม่มีเลยบ้างแต่ไม่บอกไม่มีเลยจริงส่วนตัวเราอยากได้อะไรเป็นพิเศษไม่มีเลยค่ะไม่อยากได้เลยข้อความหวานๆมีไหมคะก็ไม่มีเหมือนกันน้อยใจไหมทำไมน้อยใจหรือพี่มีไม่ให้อะไรไม่น้อยใจค่ะเป็นคนแฮปปี้กับอะไรที่แบบไม่เรียบง่ายอ่ะเป็นคนเรียบง่ายอยู่แล้วไม่ได้ต้องการวันเกิดไม่ได้ต้องการเป็นคนสำคัญที่สุดของใครคือแค่เราใช้ชีวิตแบบสบายสบายแต่วันนั้นก็ไม่สบายแล้วก็ทำงานแต่เราไม่ได้ทำงานค่ะเหมือนเราไม่ต้องการแต่เขาก็ไม่ทำให้ไม่อ๋อเราไม่ต้องการเราก็ขอด้วยว่าไม่ต้องทำอะไรให้เขาก็จะรู้สึกตักกระเดี่ยมอะเวลามีคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบคนที่เราแบบอยู่ใกล้ๆกันนะมันไม่จำเป็นนะคะก็คือทุกวันให้มันดีก็แล้วกันไม่จำเป็นต้องจะดีเฉพาะวันเกิดค่ะจริงไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะจริงเป็นเพราะแบบไม่ชอบเซอร์ไพรส์หรือว่าอะไรเงี้ยชอบเซอร์ไพรส์ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าวันเกิดมันเป็นอะไรที่โอเคเรารู้แล้วล่ะว่าเราเป็นวันที่เราเกิดมาก็ขอบคุณแม่ดีกว่าคนที่ให้พรแล้วรู้สึกดีมากก็คือคุณแม่ให้แค่นั้นเองค่ะสำหรับคนอื่นให้พรก็ดีใจคนอวยพรก็ดีใจค่ะแต่ว่าไม่ได้ต้องการของขวัญไม่ได้ต้องการของมีค่าอะไรเลยมีไปทำบุญอะไรพิเศษไหมคะวันนั้นไม่ได้ทำบุญไปทำบุญลงศพตอนคืนด้วยซ้ำค่ะเพราะว่ากลางวันเนี่ยทำงานสองจ็อบอะไรเงี้ยก็ไม่มีเวลาค่ะพวกเราดูเป็นไม่ค่อยหวานเหมือนบีเป็นคนเรียบง่ายอะค่ะบีไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าโหโจ่งแจ้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบรักสันโดษก็เลยไม่มีทริปไปเที่ยวไปไหนมาไหนไม่มีค่ะตอนนี้ทำงานเก็บตังค์หมดเลยทำงานอย่างเดียวค่ะสิ้นปีมีไปไหนด้วยกันไหมไม่มีแพลนเลยค่ะไม่มีแพลนจริงๆค่ะได้ค่ะพี่ฮานได้พันเขาเหมือนกับว่าไม่พ้นว่าบีเราเป็นคนดังมากเลยค่ะช่วงนี้เป็นอะไรนะเป็นในเฟซดังมากดังมากใช่ปังมากดีใจค่ะก็กระแสไม่ว่าจะเป็นแง่ลบแง่บวกอะไรก็ตามก็ดีใจค่ะไม่เป็นกระแสก็ถือว่าคนสนใจแล้วกันแต่ว่าก็มาเทียบว่าถ้าลองนึกว่าละครที่บีเคยเล่นผ่านๆมาเราจริงเหรอนึกไม่ออกจริงเขาพูดถึงขนาดนี้เลยไม่จริงมั้งดีว่าคนก็นึกออกเยอะแหละแต่ก็ทำเป็นเหมือนแบบกัดเรามากกว่าเอาจริงว่าบนบาทคนจะไม่รู้จักสงครามนางฟ้าเลยหรอดังจะตายใครไม่รู้จักกระเทยแล้วดังถึงเมืองจีนนู่นนี่แต่เราแบบกระแสเมนเทอร์มีมากบแล้วก็ละครที่เราเคยเล่นก็เนื่องจากกระแสมันมาตอนนี้คนก็เลยพูดถึงจำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเสียเซลไหมคะพอโดนทักแบบนี้ไม่เสียเซลเลยค่ะไม่เสียเซลเลยชอบทั้งสองแบบนะงานเราชอบทั้งสองขนาดหมายถึงว่าละครกับเมนเทอร์ชอบทั้งสองงานเลยค่ะก็คือทำอะไรก็แล้วแต่งานไหนที่บีทำอ่ะบอกเลยว่าเป็นงานที่บีรักและบีชอบค่ะมีละครต้องให้เล่นเขาต้องให้ปังๆไปนะคะเราก็ทำเต็มที่อ่ะทุกเรื่องค่ะอยู่ที่ว่าคนดูเขาจะได้ดูหรือเปล่าช่องอาจจะลำบากนิดนึงอยู่ช่องวันนี่ช่องเอ็กซ์แทกมันก็อาจจะแบบมันไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยช่องดิจิตอลมันก็เปลี่ยนไปค่ะน้อยไหมคะที่คนเขาคิดกันแบบนี้น้อยไหมถึงว่าน้อยใจไม่น้อยใจค่ะไม่น้อยใจดิเชื่อว่าคนได้ดูคนชอบยังไงก็ชอบอยู่ดีค่ะกลัวว่าถ้าละครออนมามันจะแบบไม่ปังเท่าอย่างเดิมไม่กลัวค่ะรับรองต้องไปดูค่ะเรือนร้อยหลังจะออนแอร์ประมาณมกราคมค่ะปังแน่นอนปังแน่นอนแซ่บแน่นอนค่ะจ้างก็พร้อมค่ะมาด้วยใจอยู่แล้วมาด้วยตัวและหัวใจในการทำรายการอยู่แล้วความแซ่บความพิเศษอะไรจะเพิ่มขึ้นไหมครับแน่นอนค่ะเราต้องไม่เผยถ้าเกิดบีได้ทำบีก็ต้องไม่เผยเกมหรือยุทธ์เกมกลยุทธ์ของบีว่าจะออกมาเป็นยังไงอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้แต่สนใจที่จะรับต่อแน่นอนอย่างที่บอกจ้างก็ทำนะคะกลัวไหมคะคนติดภาพแบบอย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวค่ะร้ายต้องมันเป็นเกมที่แบบเราต้องใช้ความคิดจริงๆเราต้องทำยังไงถึงแม้ว่าเราคือบีไม่หมายว่าเราจะชนะหรือเราจะแพ้แต่เราต้องมีเกมที่แบบมีกลยุทธ์ว่าเราจะทำยังไงให้ลูกทีมถึงแม้เราแพ้เราลูกทีมอยู่ห้องดำทำยังไงให้ลูกทีมกลับมามันต้องคิดอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบอุ้ยส่งไปแล้วก็ออกมาไม่รู้อ่ะแต่เราต้องคิดตลอดเวลาอย่างไงลูกทีมฉันก็ต้องออกมาฉันต้องมีวิธีทางให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
ต้องคิดซับซ้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย